จริงๆนับเป็นซีรีส์ดีๆเรื่องนึงดีกว่าที่ตัวละครเป็นผู้หญิงเยอะหน่อยใช้คำนี้นะครับแล้วก็ผมดีใจมากที่ได้ร่วมงานกับผู้หญิงที่ผมชื่นชมคือจริงๆคนที่ยืนอยู่หรือคนที่มาประกาศในวันนี้ไม่ว่าจะเป็นใครผมเป็นคนที่ผมชื่นชมในความตั้งใจแล้วก็สิ่งที่เขาเป็นมาแล้วเราพูดคุยกันมาเยอะจนแน่นอนผมอยากเห็นซีรีส์ Girl Love ที่นำแสดงโดยกระแตแล้วก็โยเกิร์ตแล้วก็น้องสีน้ำคือผมเป็นคนยังติดใจเรื่องแอคชั่นอยู่ตั้งแต่ตอนทำคินคอสครับก็รู้สึกว่าแบบมันมีเสน่ห์นะโดยเฉพาะคนไทยเนี่ยทุกแอคชั่นของคนไทยมันจะมีเซนส์ของความสนุกแล้วก็ของมวยไทยอยู่ในนั้นแน่นอนนี่คือนักมวยไทยจริงๆอ่ะ คือเราไม่ต้องกังวลว่าคุณจะเตะต่อยได้ไหมคือเขาอินเนอร์เขาเป็นอย่างนั้นแล้วก็น้องสีน้ำเนี่ยเรียกได้ว่าเขาครบเครื่องนะครับเป็นนักกีฬาเทควันโดทีมชาตินักยิมนาสติกทีมชาติแล้วก็เราดูเขามานานใช้เวลาเขามาเยอะเพราะฉะนั้นจะเป็นซีรีส์แอคชั่นเกิร์ลเลิฟที่เรียลและสนุกมากแล้วก็ด้วยเซนส์เนี่ยเป็นคอมเมดี้มันจะไม่ย่อยยากเกินไปเราก็ได้ผู้หญิงที่ผมรู้สึกว่าเธอสวยเหลือเกินแล้วเธอแข็งแรงเหลือเกินกับเรื่องราวที่ผ่านมามันเหมาะกับบทนี้จริงๆก็โยเกิร์ตเรื่องนี้เราจะหยิบอะไรมาเล่นบ้างคนดูจะได้เห็นอะไรเอาง่ายๆเลยครับมันเป็นซีรีส์ที่คุณจะเห็นความสนุกของเซนแบบไทยๆคือมันเอาสปอยแล้วกันตัวละครนี้จริงๆแล้วก็คือเป็นโจรนะครับเป็นโจรสาวไฮโซเพราะฉะนั้นเนี่ยมันมีความหลอกลวงเต็มไปหมดเป็นหลอกลวงแบบสนุกๆแล้วมาเจอกับยายคนนี้ซึ่งในเรื่องในบทเขาเป็นช่างแต่งหน้านะช่างแต่งหน้าที่ชอบต่อยมวยนะครับก็มีน้องสาวคนนั้นน่ะเป็นน้องสาวต่างแม่คือน้องสีน้ำเนี่ยเขาก็ดูแลกันมาก็เป็นฟิลแบบ TikToker influencer อะไรอย่างเงี้ยจนบังเอิญมาเจอเหตุการณ์ที่เห็นข้างบนเวทีนั่นน่ะคือเหตุการณ์เริ่มต้นของเรื่องนี้ทั้งหมดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยหลังจากนี้จะเป็นยังไงก็เหมือนที่ไพลอตจะเล่าต่อไปมีประมาณ8 EP ครับเป็นโจรสาวค่ะว่าไงบ้างคะโจรสาวไงคะไม่พร้อมก็ต้องพร้อมค่ะเพราะว่าตกปากรับคำกับเขาไปแล้วว่ายังไงก็จะมาจอยบีออนคลาวด์แน่ๆก็อย่างที่บอกไม่พร้อมก็ต้องพร้อมแต่ว่าทางนี้ทางนั้นก็คือเปิดใจรับทุกบทบาทเปิดใจในเอ็กซ์เพรียนซ์ใหม่ๆการทำอะไรใหม่ๆพี่ปอนถามว่าเอ้ยแบบกล้าเล่นเกิร์ลเลิฟไหมก็เพิ่งเลยกล้าค่ะมีอะไรจะให้เสียอีกเพราะฉะนั้นก็คือพร้อมมากเหตุผลหลักเลยที่ตัดใจรับเรื่องนี้คืออะไรเป็นคนตลกค่ะจริงที่เหตุผลแล้วค่ะโยรู้สึกมันแปลกใหม่สำหรับโยมันไม่ได้จำเจเป็นบทบาทที่โยเคยได้รับอะไรเงี้ยวายแบบนี้คอมเมดี้แบบนี้แอคชั่นแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยโยไม่ค่อยได้รับบทบาทนี้ก็พร้อมที่จะแบบว่ามีทักษะใหม่ๆเจอโลกใหม่ๆอะไรอย่างเงี้ยเป็นช้อยส์ที่ดีมากๆค่ะแต่ค่ะใช่ได้สิค่ะเราต้องทำความเข้าใจกับความรักรูปแบบนี้ยังไงบ้างจริงจริงไม่ต้องเยอะว่ามันไม่ได้ต้องทำความเข้าใจเพิ่มเติมเพราะว่าในแบบชีวิตประจำวันทุกวันเนี่ยก็มีความรักเรื่องราวแบบนี้ให้ได้เห็นได้พบได้เจออยู่แล้วก็คิดว่าไม่ต้องทำอะไรเพิ่มเติมแต่ว่าเราน่าจะเข้าใจแล้วก็สามารถถ่ายทอดเรื่องราวความรักนี้คิดโยคิดว่าไม่น่าจะยากเกินไปอย่างที่บอกว่าอย่างเช่นมาทำงานในวันนี้ทุกวันน่ะก็เจอเรื่องราวอะไรประมาณนี้ให้เราได้สัมผัสได้เราเห็นอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยไม่ยากเกินไปหรอกแต่ไม่ยากเลยค่ะจริงคือชอบคนสวยอยู่แล้วเป็นคนชอบผู้หญิงค่ะตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วค่ะชอบผู้หญิงคือถ้าแบบมีผู้หญิงสวยๆเดินมากับมีผู้ชายหล่อๆเดินมาเราดูผู้หญิงก่อนก็เลยไม่รู้ว่าสรุปมันยากไหมนะสำหรับการเล่นเกิร์ลเลิฟไม่น่าจะยากเลยแต่คนถามไม่ได้ลังเลเลยนะครับเขาดูอินมากคือจริงๆต้องบอกว่ากว่าจะได้มาอยู่ด้วยกันเนี่ยไม่ใช่แค่มาเล่นซีรีส์เรื่องนี้คือมาอยู่ในBeyond Cloudเราคุยกันเยอะมากคุยกันเยอะค่ะคุยกันเยอะจริงๆครับเพราะว่าอยากจะรู้ว่าไปด้วยกันได้อย่างโยเนี่ยเขาก็ยอมจะเรียนการแสดงใหม่คือเป็นให้เวของBeyond Cloudเราก็อยากจะแบบโอเคคุณจะเป็นใครไม่รู้คุณจะมีประสบการณ์เป็นกี่ปีวันนี้เราต้องมาฝึกกันใหม่เนาะอย่างกระแตเหมือนกันก็ต้องมาแบบคุณจะเล่นใหม่เลยเริ่มใหม่ก็เลยรู้สึกว่าสองคนนี้เขาเหมาะกันอ่ะผมเห็นแล้วคือผมชอบเส้นของความที่เรียกว่าเคมีผมว่าเคมีแรงมากแล้วในเหตุการณ์ต่างๆที่พามาถึงวันนี้ของการอยู่ในวงการของเขาผมว่ามันเหมาะกับบทนี้มากปอนต้องรู้เคมียังไงบ้างในการจับแมทกันต้องเป็นคนนี้ไม่ต้องเป็นคนนี้โอ้ยคำถามนี้ดีมากผมพูดจริงๆนะผมเป็นหนุ่มที่ชอบจิ้นอันนี้คือแบบผมไม่ได้สร้างคาแรคเตอร์นี้ขึ้นมาผมเป็นมาก่อนแล้วแหละก่อนที่ผมจะมาทำBeyond Cloudคือผมดูซีรีส์วายหลายเรื่องมากจนGirl Loveเนี่ยผมก็ดูคือผมเป็นคน
ถ้าผมเห็นแล้วผมรู้สึกฟินแล้วผมจินตนาการไปได้ว่าพออยู่ด้วยกันแล้วผมอินอ่ะผมก็อยากทำซึ่งอันนี้ไม่ได้แปลว่าชีวิตจริงคือต้องแยกก่อนว่าชีวิตจริงคือเรื่องหนึ่งแต่พอมันมาอยู่ในเรื่องแล้วเรามีคาแรคเตอร์ใส่เข้าไปแล้วเราทำบทด้วยครับเรารู้สึกว่าโอ้มันเข้ามากเลยแล้วผมอยากเห็นยกแค่เป็นโจรเอาจริงคือผมว่าโจรผู้หญิงที่ดูลุคเนี้ยมันไม่ค่อยเห็นอะไรเงี้ยผมรู้สึกว่าสนุกดีจะได้เห็นกันเมื่อไหร่ผมว่าไม่เกินปีหน้าก็คือปีหน้าเพราะว่าจริงๆอ่ะใกล้แล้วตอนนี้แล้วผมทำบทมันเกินครึ่งทางแล้วก็ได้มีส่วนก็เป็นใช่ยังไงคะกับเรื่องนี้เราแบบนั่งแค่เป็นก็พยายามใช้ประสบการณ์ทั้งหมดที่อยู่ในวงการมาว่าคือการที่ทุ่มเทกับตัวละครหนึ่งแล้วเราต้องเข้าใจแบ็คกราวด์ของแต่ละคนจริงๆอ่ะว่าเขาคิดอะไรอยู่เขาถึงทำสิ่งนั้นออกมาให้ทุกอย่างมันมีเหตุผลในการกระทำเพราะเชื่อว่ามันจะเข้าถึงความรู้สึกคนนะครับว่าเฮ้ยจริงๆคนนี้คือเหมือนฉันเลยคนนี้คือเหมือนฉันเลยแล้วมันเหมือนจะเป็นแรงบันดาลใจให้กับคนว่าเฮ้ยจริงๆครับฉันก็เป็นแบบนี้แหละแล้วมันก็มีคนแบบนี้อยู่อะไรอย่างเงี้ยงั้นโปคิดว่าเขาจะมีกำลังใจการใช้ชีวิตเพิ่มขึ้นก็รอติดตามครับว่าบทจะเป็นยังไงแล้วหรือว่าแต่ละคนจะแสดงออกมาเป็นยังไงคือพวกเขาเก่งกันอยู่แล้วครับเราตื่นเต้นกับโปรเจกต์เราตื่นเต้นกับโปรเจกต์นี้ยังไงบ้างก็ตื่นเต้นมากตรงที่คือโปก็ไม่เคยมาอยู่ตำแหน่งที่โฟกัสบทแล้วก็ในการที่พูดคุยกับตัวละครอื่นๆนะครับคือปกติจะทำแต่กับแค่ตัวละครตัวเองเราก็จะไม่ได้ไปดูตามตีชีวิตคนอื่นเนี่ยเราจะดูทั้งเรื่องแต่ทีเนี้ยเราดูทั้งเรื่องแล้วก็ดูทั้งทุกตัวละครอ่ะว่ามันสัมพันธ์กันยังไงขึ้นต้นยังไงกลางไงจบไงก็รอติดตามครับเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคือจริงๆต้องบอกว่าก่อนหน้านี้เวลาทำอะไรอ่ะเราก็ปรึกษาเพราะว่าอโปเขาประสบการณ์เรื่องการแสดงมากกว่าผมผมก็ได้อะไรจากเขามาเยอะจนผมรู้ว่าเอ้ยเขามีความสามารถทางด้านนี้เพียงแต่ว่าเขาอ่ะอาจจะไม่ได้ใช้มันออกมาเรื่องนี้ก็เลยแบบเฮ้ยโปมาลองหน่อยแล้วระหว่างที่พอทั้งหมดที่เนี่ยมันเกิดมีการลองถามกันแล้วเขาเห็นภาพเดียวกันเลยถ้างั้นทำเลยถ้างั้นโปมานั่งตรงนี้มาช่วยเป็น acting coach มาช่วยเป็นคนทำพล็อตทำเรื่องตัวละครกันจะมาร่วมงานกับเบียนค่ะหาตัวจับยากค่าตัวแพงที่สุดในโลกถูกต้องค่ะอันนี้สื่อถ้าเกิดมี CNN ป่ะคะกลุ่นมอร์นิ่งอเมริกาเราเริ่มเลยไม่ได้เลยเป็นยังไงก็ดีใจค่ะตื่นเต้นนะคะที่ได้แบบว่ามาร่วมงานกับปอนนะคะก็ไม่รู้ว่าเขาเล็งเห็นอะไรนะคะแล้วก็มีอะไรใหม่ๆให้ทุกคนได้ติดตามกันเพราะว่าก็เป็นครั้งแรกของเราด้วยที่ทำซิทคอมแล้วก็เป็นครั้งแรกของปอนด้วยที่ทำซิทคอมอะไรที่ยากที่สุดในการร่วมงานเบียนเขาตอนนี้นะคะดื่มเหล้าเยอะๆค่ะแล้วปวดหลังเล่นก็ต้องปวดตับนะคะไม่ใช่ค่ะเล่นนะคะก็คือโปรเจกต์คือรันไปเรื่อยๆนะคะไม่รู้ว่าก่อนที่มันบทจะจบนี่คือใครจะตายก่อนกันนะคะไม่ใช่ค่ะล้อเล่นค่ะก็สนุกดีคิดว่ามันน่าจะเป็นอะไรใหม่ๆสำหรับปีหน้าที่ได้เห็นซิทคอมนะคะก็ตื่นเต้นแหละมันจะพูดอะไรว่ามันตื่นเต้นเพราะว่าเราก็ไม่เคยทำเนาะรอดูอย่าเพิ่งเขียนด่านะคือผมว่าเซนที่ผมเห็นจากผลนะครับคือผมตามดูเขาตั้งแต่ช่วงที่เขาเพิ่งเดบิวต์เป็นดาราใหม่ๆนะก็ตอนแรกผมคิดตอนนี้เป็นเลยดิคนนี้ก็คือเป็นทุกอย่างพิธีกรคือวุ่นวายไปหมดแล้วผมรู้สึกว่าเซนที่เขามีคือความสดแล้วผมรู้สึกว่าบิออนคาวชอบทำกุนกวนกับความสดและอย่างที่บอกว่าจริงคนไทยพื้นฐานอ่ะเป็นคนสนุกผมอยากให้ความสนุกมันแบบใครต้องแบบอะไรก็ได้อะไรเงี้ยผมอยากให้มันเป็นเซนนั้นคือไม่ต้องติดฟอร์มเยอะเนาะเราอยากจะทำอะไรแบบนั้นลองดูอาจจะแบบมีคนเข้าใจบ้างไม่เข้าใจบ้างแต่พวกเราเข้าใจแน่นอนว่าเราอยากให้คนมีความสุขและเอนจอยผมว่าเอนเตอร์เทนนะวันนี้มันความบันเทิงมันต้องมาในรูปแบบไม่งั้นออนไลน์อาจจะไม่มาถ้าเกิดสมมติต้องการเป๊ะๆหมดผมคิดว่าอันเนี้ยสบายดูแล้วบันเทิงหัวเราะไปด้วยกันไม่ต้องไปคิดเยอะเลยจอยนะคะเลยจอยค่ะฝากโปรเจกต์โปรเจกต์มีเยอะมากเลยครับเอาอันไหนก่อนได้ทุกอย่างโอเคก็อย่างเริ่มครับเกิร์ลเลิฟเรื่องนี้เป็นเรื่องแรกของบิออนคลาวด์นะครับจริงๆผมก็รอมานานแหละอย่างที่เล่าบนเวทีทั้งหมดเรื่องจริงผมรอจิ๊กซอที่ครบเพราะว่าเรามีประสบการณ์แล้วแหละว่าอะไรที่เรารีบหรือว่าเราไม่ชัวร์เนี่ยเราจะเหนื่อยทีหลังเลยครับเพราะเรื่องนี้เราพร้อมมากนะครับส่วนเรื่องซิทคอมแน่นอนอันนี้เป็นแบบอย่างที่บอกว่าผมยังอยากดูเลยคือสมัยก่อนผมเป็นคนติดซิทคอมทุกวันนี้ซิทคอมต่างประเทศที่แบบกล้าๆหรือแบบกล้าเล่นกล้าโจ๊กอะไรเงี้ยมันทำให้เราบันเทิงแล้วทำไมคนไทยจะไม่กล้าทำเพราะเนี่ยเราขอเป็นค่ายที่กล้าทำแล้วเอาผู้หญิงกล้าๆมานะครับส่วนอโปกับหมีเนยน้องเนยกับอโปเนี่ยเป็นสิ่งที่เหมาะสมกันมากอย่างที่ผมรู้สึกคือผมชอบเขามันตั้งแต่แรกคือถ้านับว่าผมเห็นเซนว่าเขาต้องเป็นที่รักแน่ๆเลยครับแล้วก็อยากให้คนไทยภูมิใจไปด้วยกันเหมือนที่เราพยายามทำให้นักแสดงไทยไประดับโลกวันนี้ผมอยากจะพาน้องเนยไประดับโลกด้วยกัน
ก็เลยเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นมานะครับหลังจากนั้นก็โปรเจกต์สุดท้ายทำกับพี่บอยนะครับก็จริงๆพี่บอยเป็นไอดอลผมคนนึงในวงการบันเทิงพี่เขาก็ไม่ใช่แค่อยู่นานอ่ะเขาอยู่ได้ดีแล้วละครสมัยก่อนของเขาก็เหมือนความคิดแบบเราคือเราอยากจะทำงานคุณภาพต่อให้มันจะต้องใช้เวลาพิสูจน์อ่ะผมว่าพี่บอยเขาพิสูจน์แล้วว่าเขาเจ๋งจริงวันนี้ก็เลยเอาละครเก่ามาลองรีเมคเป็นวายแต่ใครที่คิดว่าเรื่องไหนดีแนะนำกันมาได้เลยนะครับเพราะตอนนี้เรารอไอเดียจากทุกคนอยู่แสดงว่าณวันนี้กับละครช่องวันก็ยังประกาศตามหาฮอตใช่ครับอยู่ใช่ครับคือเอางี้ผมอยากได้ละครบทประพันธ์เรื่องอะไรก็ได้ที่คุณคิดว่ามันสนุกถ้ามาทำเป็นวายนำเสนอกันเข้ามาเราพร้อมจะเดเวล็อปไปด้วยกันคือแนะนำได้เลยของช่องไหนก็ได้เพราะว่าบทประพันธ์จริงๆไม่ได้อิงอยู่กับช่องคุณคิดว่าเรื่องไหนเราพร้อมจะไปควานหามาแล้วผมจะทำกับพี่บอยให้เป็นวายที่ดีที่สุดครับคือแค่เปิดตัวว่าจะมีร่วมงานกับช่องวันหลายๆคนก็รออย่างนี้ค่ะเซอร์ไพรส์อยู่อันนี้คือทุกคนแบบรอตื่นเต้นได้เลยใช่ไหมตื่นเต้นได้ทุกอันที่พูดมาเพราะว่าผมก็ยังตื่นเต้นอยู่เพราะทุกวันที่เห็นก่อนบนเวทีเราก็อัปเดตทุกวันคือผมว่างานบันเทิงตอนนี้มันต้องอัปเดตทุกวันเราก็ต้องเปิดใจแหละในทุกๆแบบนะครับเราก็เลยสนุกไปกับมันขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ